นะครับเบรกที่สองนะครับกับรายการจอดสนามหรือภูมิภาคกับเมคาเดย์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ H2H Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนนาชาติเซลล์และที่ดังแห่ง16ด้วยนะครับในเบรกที่สองนี้นะครับเราก็ติดต่อนะครับผู้จัดการทีม1ทีมนะครับนั่นก็คือผู้จัดการทีมต้นนะครับหรือว่าสิริพงศ์นะครับถาราชวงศ์ศึกเป็นผู้จัดการทีมของราชันโคขาวนะครับลำพูนวอริเออร์ซึ่งเป็นบอร์ดบริหารใหม่นะครับในปี2019นี้นะครับเดี๋ยวจะคุยการคุณต้นอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณต้นครับครับสวัสดีครับครับก็ตอนนี้อยู่ใน FM 97นะครับแล้วก็ฟังออนไลน์ทั่วประเทศนะครับครับผมอ่ะเรามาคุยกันบนวิทยุครั้งแรกเนาะเพราะว่าเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สัมภาษณ์ออกทีวีเป็นนิดนึงนะในซูเปอร์ซับไทยแลนด์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของลำพูกันหน่อยแล้วก็อัปเดตของตัวคุณต้นเองเอาเรื่องของคุณต้นก่อนนะเพราะว่าทางวิทยุเนี่ยก็คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าคุณต้นมาจากไหนอะไรยังไงเนาะคุณต้นเป็นบอร์ดบริหารใหม่เนาะใช่ครับที่มาของคุณต้นก่อนเข้ามาได้ยังไงเหมือนที่เราคุยกันครั้งนู้นอ่ะครับผมก็เริ่มจากเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักเตะอาชีพเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าความสามารถเราไม่ถึงครับก็เลยไม่ได้เป็นแต่พอถึงตอนนี้มันมีโอกาสได้เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราก็คว้าไว้ได้ครับก็เป็นคนเตะบอลปกติแล้วเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เนาะนะครับโอ้เราสมัยนั้นยังมีอาชีพยังเนี่ยอาชีพฟุตบอลยังครับยังยังไม่มียังแบบครับเป็นเหมือนปัจจุบันเลยเนาะครับครับหลังจากที่เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารของลำพูนวอริเออร์แล้วครับถามง่ายๆก่อนเลยเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ในการเปลี่ยนแปลงนี่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสักเท่าไหร่เพราะว่าทางผู้บริหารชุดเก่าเขาก็เตรียมทีมมาดีในส่วนนึงแล้วนะครับครับครับผมเราก็เข้ามาที่เราเข้ามาทำเนี่ยก็คือมีการทุ่มงบประมาณที่มากกว่าเดิมแล้วก็มีเป้าหมายที่สูงกว่าเดิมครับครับครับก็แค่นี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับก็ถือว่าเข้ามาพัฒนาทีมลำพูนบริเออร์เนาะให้เป้าหมายสูงขึ้นใช่ครับครับแรกๆเจอปัญหาอะไรไหมครับในการทำทีมของบอร์ดบริหารชุดใหม่ถ้าปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเตรียมทีมมากกว่าครับเพราะว่าช่วงที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้เปิดฤดูกาลเนาะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องความฟิตนักเตะเรื่องการเสริมนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับนะครับในช่วงเตรียมทีมเนาะครับครับโค้ชเป็นโค้ชปอนผมเห็นชื่อแล้วชื่อเป็นจงสลิดใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อใช่ครับเปลี่ยนชื่อครับจงสลิดผู้ที่ช่วยใช่ไหมใช่ครับครับก็เป็นโค้ชปอนอันนี้โค้ชปอนมาได้ไงครับกับทีมงานโค้ชเฮดโค้ชของปีนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้ามาเทสนะครับเราก็มีลิสต์รายชื่อโค้ชในใจอยู่ประมาณ 3-4 คนแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมก็เป็นแฟนบอลเชียงใหม่มาก่อนแล้วก็ชื่อเสียงของโค้ชปอนก็ในแวดวงฟุตบอลภูมิภาคโดยเฉพาะโซนเหนือเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับเราก็เลยตัดสินใจมาลงตัวที่โค้ชปอนและทีมงานครับครับก็ถือว่าโค้ชที่เชี่ยวชาญฟุตบอลทางด้านโซนเหลือโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับใช่ครับมาถึงในที่แข่งไปแล้วนะมาถึงตอนนี้นะครับครับเกมนะครับชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ใครใช่ครับครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดึงสกอร์ของสีหมอกออกไปยังออกไปแล้วมั้งยังครับถ้าดึงออกไปนี่จะเหลือแข่ง5ชนะ3เสมอ2โอเคนั้นแสดงว่ายังไม่ดึงนี้ของทางโปรแกรมของฝ่ายจัดตารางนะครับครับถ้าดึงสีหมอกออกไปเนี่ยผลกับสีหมอกเป็นไงนะเสมอ1-1ครับเราบุกไปเยือนเขาตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลแล้วก็ได้ผลเสมอมาก็จะหาไปแต้มนึงใช่ครับเนาะนะครับมีอยู่อันดับ2นะตอนนี้นะครับที่ยังไม่ดึงของสีหมอกออกนะครับคิดว่าไงครับกับการที่รั้งอันดับ2ในตอนนี้แล้วดูทีมอื่นๆด้วยว่าโอ้โหขอนแก่นยูเขาก็ทุ่มส
แต่ตรงซอเขาก็เตรียมทีมมานานนะครับตรงนี้วัดไว้ยังไงบ้างครับก็แน่นอนอันดับสองตอนที่เราก็พอใจนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรามีปัญหาเรื่องการเตรียมทีมครับนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของโค้ชเนี่ยเขาสามารถพาทีมขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปเนี่ยกลุ่มนี้เลื่อนชั้นก็ต้องให้เครดิตครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้มันน่าพอใจแล้วครับครับแล้วก็เราจะเหลือเกมหนักๆกับทีมใหญ่เนี่ยก็คือขอนแก่นกับแพร่ที่เรายังไม่เจออืมนะครับก็หวังว่าครับเราจะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งได้นะครับอืมเพราะว่าตามขอนแก่นอยู่แค่สองแต้มเองอ๋อถ้ายังไม่หักจากสีหมอกไว้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังไม่หักนะใช่ครับแค่สองแต้มครับการจะเลื่อนชั้นได้ของทีสามทั้งสองโซนนะครับบอกท่านผู้ฟังว่าทั้งโซนบนและโซนล่างการที่จะเลื่อนชั้นแบบหายห่วงก็คือเป็นอันดับที่หนึ่งก็จะมีโควต้าไปเลยในอันดับที่หนึ่งของทั้งสองโซนโซนบนและโซนล่างนะครับแต่ถ้าอยู่อันดับสองเนี่ยจะต้องไปเพย์ออฟกับโซนล่างนะแต่หนทางมันอีกไกลแหละฮะเพราะว่าตอนนี้อยู่แค่หกเกมเองนะครับถ้าจะเตะกันจริงเนี่ย26นัดโอ้ยนะอีกสิ้นปีนู่นแหละนะครับทางบริหารมองตรงนี้หลังจากวันนี้ไหมว่ายังไงบ้างในเลขที่สองก็คือเป้าหมายเราเนี่ยในเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่บอกเราขอประเมินไว้แค่ท็อปไฟติด1ใน5หรือ1ใน4แค่นั้นก็พอแล้วก็ถ้าคะแนนมันไม่ห่างกันเนี่ยเลข2เราคงจะดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมเพิ่มนะครับที่สามารถยกระดับทีมเพื่อที่เราจะสามารถเลื่อนชั้นได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปถึงออฟให้มันต้องลุ้นอีกรอบนึงครับนอกในเลขที่2นะครับผมสภาพทรงเท่าที่ดูนะดูใน6เกมที่ผ่านมาทีมมันขาดอะไรนะครับในตรงไหนที่เรามองเห็นนะมีความเห็นส่วนตัวก็ยังมีอยู่ครับในความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าปัญหาเรายังเป็นปัญหาเดิมก็คือการจบสกอร์อืมครับซึ่งถ้าดูจากผลการแข่งขันที่เปิดลีกมาเนี่ยครับทีมเราจะยิงได้แค่ประมาณนัดละลูกนัดล่าสุดที่เจออยุธยาที่ยิงได้2ลูกคือถ้านับสกอร์ในลีกนะอืมซึ่งมันก็ถือว่ามันยิงได้น้อยอ่ะครับอืมตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ครับครับแต่ขอนแก่นนี่เขายิง12นั่นหนึ่งเท่านะใช่ครับใช่เขาอาจจะยิงได้2หรือ3ก็ว่าไปแต่ก็คือเป็นหนึ่งเท่าตัวของทีมอันดับต้นๆนะครับครับชางซาวยิงได้8เลยครับชางซาวเป็นทีมอันดับ3อ่ะหลังจากนี้ครับก็คงต้องแข่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็สีหมอกเองเนี่ยผมถามความคิดเห็นของบอร์ดบริหารหลายทีมแล้วนะว่ามันเป็นยังไงสำหรับทีมที่แบบเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมายังไงเนี่ยถ้าคุณต้นเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้วก็จะมีแบบนี้เหมือนกันอินเตอร์พัทยานะครับเข้ามาแบบโอ้มาทงมาเทคแล้วก็เตะกันไปทั้ง 4-5 เกมแล้วก็ไม่จ่ายเงินแล้วก็โดนยุบไปอันนี้ผลกระทบยังไงครับในความคิดเห็นส่วนตัวในลีก T3 นะไม่ใช่ T4 ด้วยซ้ำไปนะครับครับก็เป็นเรื่องที่มันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็เสียหายกันหลายฝ่ายเนาะครับแต่โดยเฉพาะโดยตรงเลยก็คือตัวนักเตะและโค้ชเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องไปหาทีมใหม่ตอนนี้เขาก็ทำได้แค่ซ้อมไปร่วมทีมไหนก็ยังไม่ได้เขาต้องรอตลาดเปิดใช่ไหมครับครับใช่มันก็เสียโอกาสของเขาไปจะมีแนวทางอยากให้เกิดขึ้นมันจะมีแนวทางไหมในการที่ทางออกร่วมกันนะว่าโอ้นี่จะต้องสืบประวัตินิดหน่อยก่อนที่คุณจะเข้ามาในวงการฟุตบอลอะไรแบบนี้ผมว่ามันควรจะมีครับทุกสโมสรมันควรจะมีอย่างนั้นสมาคมน่าจะตีกรอบหรือสร้างกฎกติกาอะไรขึ้นมาก่อนที่จะมีการเทคโอเวอร์ทำต้องมีการตรวจสอบประวัติคุณเป็นใครมาจากไหนธุรกิจอะไรเอาเงินมาจากไหนนะครับครับครับเพราะว่ามันเกิดปัญหานี่มันกระทบกับนักเตะโอ้ 20-30 คนเลยนะใช่ครับครับมาถึงแฟนบอลกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างกับแฟนราชันโซขาวที่แม่กวงสเตเดียมครับก็แมตช์หลังสุดนี่ก็คนดูก็เข้ามาน้อยกว่าช่วงนัดแรกๆนะครับ
ครับอาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีของแถวเชียงใหม่แถวลำพูนเนี่ยนะคนก็เลยไม่ค่อยอยากออกบ้านกันครับครับก็อยากจะเชิญชวนว่าในแมตต์ต่อไปเนี่ยก็อยากให้แฟนเข้ามากันให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าแมตต์ต่อไปที่เรามีโปรแกรมเล่นในบ้านเราจะเปิดบ้านเจอกับแพร่ซึ่งเราถือว่าเป็นหนึ่งคู่แข่งเลื่อนชั้นกันโดยตรงนะครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆครับลำพูนนี่ห่างเชียงใหม่20โลฝุ่นมันไปถึงเท่านั้นแบบประมาณนี้โอ้มีผลกระทบมากครับโอ้ยจากลำพูนทุกวันที่บ้านผมอยู่เชียงใหม่ขับรถไปลำพูนนี่ขาวตลอดทางเลยก็ครับผมโอ้โหมันเกิดจากปัญหาเผาป่าใช่ไหมก็ใช่นี่มีหลายส่วนครับเผาป่าก็เป็นปัญหาหลักครับเห็นรูปที่ลงในโซเชียลนะที่เหลืองๆก็มองไม่เห็นป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือเกมฟุตบอลหลายเกมก็ถูกเลื่อนไปนะครับในทั้งทีหนึ่งทีสองอะไรแบบนี้ก็เลื่อนกันไปเยอะนะครับเพื่อให้หมอกควันตอนนี้มันลดลงหน่อยทางลำพูนเองมีผลกระทบไหมครับในสมมติว่าต้องเตะที่ลำพูนเนี่ยต้องฝ่ายโยกไปจัดเขาว่าอะไรไหมอะไรนะครับไอ้เรื่องฝุ่นครับอ๋อถ้าแข่งที่ลำพูนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นที่ว่าเราต้องเลื่อนเกมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปัญหาหนักเท่าที่เชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ที่มันหนักมากจนที่เขาเลื่อนโปรแกรมออกไปผมก็ว่ามันก็สมควรนะครับแต่ที่ลำพูนนี่มันยังไม่หนักขนาดนั้นอ๋อครับครับเราก็ยังเตะกันได้นะได้ครับสบายทุกวันก็ซ้อมกันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับนักเตะมากครับสุดท้ายครับฝากแฟนคลับกันหน่อยนะเพราะว่าลำพูนก็ถือว่ามีเป้าหมายสูงอีกหนึ่งทีมนะครับเหลือแค่เวลาให้มันเตะกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแพ้อีกตัดแต้มแพ้อีกนะครับขอนแก่นก็ยังไม่เจอใช่ไหมเจอวันอาทิตย์เนี่ยครับที่จะถึงนะครับเดือนโอ้โหมันเลยนะครับแล้วก็กลับมาเตะในบ้านเล็กๆหน้าก็ว่ากันไปเนาะครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นผู้นำที่แท้จริงนะครับเชิญเลยครับครับครับก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลลำพูนนะครับทุกท่านนะครับบอกว่าปีนี้เราผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทำด้วยความตั้งใจจริงๆที่จะพาเลื่อนชั้นปีสองให้ได้นะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ยากลำบากเพราะเราทีมเราไม่ได้เป็นตัวแทนเหมือนอย่างของแก่นแต่เราก็จะพยายามสู้เต็มที่ครับเพื่อความสุขของแฟนบอลลำพูนและเพื่อนทุกท่านครับครับโอเคประมาณนี้นะอัปเดตเรื่องของลำพูนวอลเลอร์นะครับจากผู้จัดการทีมต้นนะครับขอบคุณมากนะครับคุณต้นครับวันนี้ที่มาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับครับเอาละฮะหมดเวลาแล้วนะครับในเบรกนี้ที่เราสัมภาษณ์ลำพูนวอลเลอร์ไปนะครับลากันไปก่อนนะครับวันนี้ผมจิรพัฒน์พรหมลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ